ู้ไหมถ้าการย่อยอาหารของคุณมีปัญหาจะทำให้เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ด้วยลำไส้ใหญ่ถือว่าเป็นอวัยวะที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะอัตราการเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแต่การดูแลลำไส้ใหญ่ท่านผู้ชมคงจะงงว่าเราจะดูแลลำไส้ใหญ่ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้อาจารย์หญิงนิชาภัทรธาดาธนากรนักธรรมชาติบำบัดเรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของลำไส้ใหญ่นะคะถ้าในแง่ของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะคนไข้มาที่คลินิกเนี่ยนะคะคำถามแรกเนี่ยนะคะก็จะถามว่าอึหรือเปล่านะคะเมื่อก่อนตอนอาจารย์หญิงเด็กๆนะเราก็สงสัยว่าทำไมต้องถามทุกคนเลยว่าอึหรือเปล่านะคะปรากฏว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะถ้าคนไข้เนี่ยนะคะถ่ายอุจจาระทุกวันเนี่ยนะคะกับคนไข้ที่ไม่ถ่ายอุจจาระเป็นโรคเดียวกันนะคะคนที่ไม่ถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นโรคที่รุนแรงกว่ามากเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการขับถ่ายเนี่ยนะคะหรือลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการท้องผูกไม่ขับถ่ายถ่ายไม่เป็นเวลานะคะคือเวลาของลำไส้ใหญ่เนี่ย5-7 โมงเช้านะคะเพราะนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาขับถ่ายค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหตื่น10 โมงจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มีคนไข้ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะตื่นบ่าย 3ถ่ายทุกวันแต่ตายบ่าย 3นะคะปรากฏว่าเป็นมะเร็งเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราสมมติว่าเราไม่ขับถ่ายเนี่ยเวลาเช้าเนี่ยนะคะร่างกายของเรานะคะก็จะเก็บพิษเอาไว้นะคะเก็บพิษเอาไว้ดึงพิษออกจากลำไส้ใหญ่เข้ามาอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็ไปที่ตับตับก็ต้องกองสารพิษมากมายก่ายกองอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันสำหรับคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะก็จะทำให้คนไข้เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นซีสต์หรือเป็นมะเร็งได้ง่ายนะคะมีภาพของคนที่เป็นลำไส้ใหญ่สกปรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นมะเร็งเลยแต่พอเราทำความสะอาดลำไส้ใหญ่นะคะกินไฟเบอร์กินอะไรมากๆเข้าเนี่ยนะคะก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้ใหญ่ก็สำคัญมากนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าเอาแล้วจะดูแลยังไงนะคะคือลำไส้ใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยขับถ่ายท้องผูกถ่ายวันเว้นวันบางคนถ่าย3 วันครั้งบางคนถ่าย5 วันครั้งอันนี้อันตรายเลยนะคะเพราะว่าสารพิษเนี่ยจะกองอยู่ในร่างกายเนี่ยเยอะเกินไปนะคะแล้วถ้าสารพิษเยอะเนี่ยจะสะท้อนออกยังไงนะคะก็คือบางคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวนะคะบางคนก็จะเป็นยังไงคะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เบาหวานความดันหัวใจไตนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีเรื่องของผดผื่นเนี่ยนะคะขึ้นมานะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่ก็เป็นธาตุทองคุมเรื่องผิวหนังเหมือนกันนะคะอาการต่างๆเหล่านี้สะท้อนว่าเราขาดเส้นใยอาหารค่ะนะคะเราต้องกินเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วเราก็ต้องกินพวกผักผลไม้เยอะๆนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนอายุน้อยให้กินผักสดผลไม้สดคนอายุมากให้กินเป็นผักต้มผลไม้อบแห้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวที่มีเส้นใยมากเนี่ยคือมะเขือพวงค่ะท่านผู้ชมหลายคนคงจะงงนะคะมะเขือพวงอุ๊ยทำไมมันเยอะนะอย่างคนไทยเราเห็นไหมฮะตำน้ำพริกก็ต้องใส่มะเขือพวงแกงเขียวหวานเห็นไหมฮะก็ต้องใส่มะเขือพวงคือทุกอย่างเนี่ยนะจะมีมะเขือพวงควบไปด้วยซึ่งเป็นอาหารที่มีกากใยนะคะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายคนปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ค่อยกินอาหารที่มีกากใยกินแต่ข้าวกับเนื้อสัตว์นะข้าวก็เป็นข้าวขาวด้วยนะคะอันนี้แย่ไปกันใหญ่เลยถ้าเรากินข้าวกล้องเนี่ยนะคะกากใยมากกว่าข้าวขาว9 เท่าค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้กินข้าวกล้องเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ยดีถ้าระบบขับถ่ายดีสารพิษในร่างกายน้อยสุขภาพเราก็จะแข็งแรงค่ะลำไส้ใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่สนใจเพราะลำไส้ใหญ่มีหน้าที่มากมายกว่าที่คุณคิดการมีลำไส้ใหญ่ที่แข็งแรงตัวคุณก็แข็งแรงด้วยสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆเพียงคุณเข้าใจและใส่ใจค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับเรื่องราวสุขภาพดีแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ